มาแล้วค่ะคุณผู้ชม1ปี1ครั้งนะคะกับงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2567ปีนี้จะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะวันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะจะมาพูดคุยในรายการกับเราค่ะคุณสุภัทราคล้ายทีมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้ท่านรองอยู่ในรายการกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ท่านรองผู้ว่านะคะคุณผู้ชมคะไม่ใช่พิธีกรอีก1ท่านนะคะคือสวยเป็นพิธีกรเลยค่ะท่านรองขาในปีนี้เป็นยังไงกันบ้างคะต้องท่านรองเล่าคุณผู้ชมฟังนะคะถึงงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรงานนี้สำคัญต่อคนกำแพงยังไงบ้างเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเราได้จัดงานประเพณีศาสตร์ไทยและกล้วยไข่ของดีเมืองกำแพงเนี่ยเป็นประจำทุกปีนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่นะคะพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยเราเป็นเมืองเกษตรกรรมนะคะเพราะนั้นจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยดินดีน้ำดีนะคะเพราะนั้นการทำเกษตรเนี่ยของเราค่อนข้างที่ได้ผลผลิตที่ดีนอกจากมันสำปะหลังอ้อยแล้วเนี่ยกล้วยไข่ก็เป็นพืชอัตลักษณ์อีกชนิดนึงเป็นสินค้า GI เป็นสินค้า GI ของจังหวัดกำแพงเพชรของเรามีรสชาติที่อร่อยไม่เหมือนใครในโลกใบนี้นะคะเป็นมีลักษณะเด่นของกล้วยไข่นะคะมีลักษณะเด่นมีผลเล็กแล้วก็มีกระนะคะเพราะนั้นเวลาชิมไปแล้วเนี่ยจะมีความหวานละมุนนะคะหวานละมุนแล้วก็กลิ่นของเปลือกกล้วยไข่จะมีความหอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นพืชอัตลักษณ์ที่จังหวัดกำแพงเพชรเราพยายามที่จะอนุรักษ์เอาไว้ให้เป็นของดีที่คู่เมืองกำแพงเพชรเพราะนั้นในช่วงนี้นะคะในช่วงเดือนกันยาถึงตุลาคมเนี่ยก็จะเป็นช่วงของศาสตร์ไทยของพี่น้องประชาชนชาวไทยด้วยนะคะเพราะนั้นคนโบราณนะคะที่ผ่านมาก็จะนำกล้วยไข่ร่วมกับกยาศาสตร์นะคะก็จะเป็นคนรุ่นเดิมๆเนี่ยก็จะนำกล้วยไข่กับกยาศาสตร์ไปทำบุญกันในวันศาสตร์ไทยนะคะก็จะนิยมกันมาแล้วก็ในปัจจุบันก็ยังคงทำแบบนั้นอยู่นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นความเป็นมาของการที่จังหวัดกำแพงเพชรเราก็มาอนุรักษ์ในการที่จะต้องจัดงานประเพณีขึ้นมาทุกปีไม่ให้หายไปให้กับคนจังหวัดอื่นได้รู้จักด้วยว่าจังหวัดกำแพงเพชรเรามีของดีเมืองกำแพงเยอะมากนะคะมีเยอะมากเลยค่ะซึ่งวันนี้ก็นำมาอีกเยอะเลยนะคะนอกจากกล้วยไข่ก็จะมีสินค้าแปรรูปด้วยสินค้าอื่นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากกล้วยไข่ด้วยเดี๋ยวท่านรองจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเป็นรายการเลยนะคะตอนนี้คุณผู้ชมอยากทราบนะคะท่านรองค่ะว่ากิจกรรมในปีนี้จัดขึ้นวันที่เท่าไหร่สถานที่ตรงไหนเชิญค่ะท่านรองค่ะสำหรับกิจกรรมจัดงานประเพณีและศาสตร์ไทยกล้วยไข่ของดีเมืองกำแพงปีนี้จัดขึ้นในวันที่25กันยายนถึงวันที่5ตุลาคมนะคะ11วัน11คืนด้วยกันนะคะก็จะจัดที่บริเวณลานโพหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะมีนัดกันหน้าอำเภอเหมือนเดิมหน้าอำเภอค่ะจุดเดิมที่เดิมถ้าท่านที่เคยมาเที่ยวแล้วนะคะก็เป็นจุดเดิมที่เราจัดบริเวณนั้นค่ะค่ะคุณลลิตอยากทราบไหมกิจกรรมปีนี้เป็นยังไงกิจกรรมไฮไลท์ปีนี้เรียกได้ว่าใหม่กว่าปีก่อนๆยังไงบ้างครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะปีนี้เราก็จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีนะคะคือปีนี้ไฮไลท์เลยอยากจะนำเสนอก็คือในช่วงของวันที่26กันยายนนะคะเป็นพิธีเปิดนะคะพิธีเปิดงานกล้วยไข่เราก็มีกิจกรรมก็คือเรามีการจัดรถแห่ wow. รถแห่นะคะซึ่งในรถแห่เนี่ยเราให้แต่ละอำเภอนะคะส่งเข้าประกวดเรามีการประกวดด้วยนะคะก็ให้แต่ละอำเภอเนี่ยประดับประดาในรถแห่ของแต่ละอำเภอนะคะโดยใช้เน้นนะคะใช้วัสดุจากกล้วยไข่ wow. นะคะเนื่องจากเป็นงานกล้วยไข่ก็เลยเน้นในการที่จะจับวัสดุที่มาจากกล้วยไข่เช่นลำต้นผลกล้วยไข่ปลีกล้วยไข่ใบนะคะใบกล้วยไข่อันนี้ก็จะมีคณะกรรมการร่วมให้คะแนนเพราะนั้นก็จะมีสาวงามแต่ละอำเภอด้วยที่ดากล้วยไข่ขึ้นค่ะนั่งอยู่บนรถกล้วยไข่ในรถขบวนแห่แล้วก็จะมีทีมของแต่ละอำเภอมาแสดงศิลปะวัฒนธรรมในการร่วมขบวนตั้งแต่เดินขบวนเลยนะคะก็จะมีการแสดงไปเรื่อยๆนะคะในขบวนแห่อันนี้ก็อยากที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่อยากจะเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเพชรในวันที่26กันยายนให้มาร่วมชมในรถขบวนแห่ของเราค่ะขบวนแห่เริ่ม26นะคุณผู้ชมค่ะแต่งานเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่25กันยาต่อเนื่องจนถึงวันที่5ตุลาคมนะคะแล้วกิจกรรมภายในงานพิธีเปิดมีวันไหนไฮไลท์มีอะไรบ้างคะท่านรองค่ะไฮไลท์ก็
กิจกรรมของเรามีเยอะนะคะมีหลากหลายมากภายในงานนะคะรวมถึงในปีนี้เนี่ยนะคะทางจังหวัดก็ได้นำสินค้าคัดเลือกเลยค่ะคัดเลือกสินค้าโอท็อปเข้ามาแสดงในบริเวณงานนะคะเราคัดเลือกมาทุกอำเภอเป็นโอท็อปที่เราคัดสรรมาแล้ว5ดาว4ดาว5ดาวแล้วก็ที่สำคัญคือในปีนี้เราเชิญชวนจังหวัดอื่นๆนะคะร่วมกว่า30จังหวัดนำสินค้าโอท็อปเข้ามาร่วมแสดงในกิจกรรมแล้วก็มานำเสนอให้กับนักท่องเที่ยวได้มีความสนใจในสินค้าของจังหวัดเขาเองด้วยให้เข้ามาขายในบริเวณงานด้วยแล้วปีนี้มีการประกวดนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยไข่เป็นข้าวเป็นมันเป็นอ้อยของกำแพงไหมคะท่านก็มีการประกวดกล้วยไข่2ชนิดด้วยกันก็จะเป็นกล้วยไข่ทั่วไปกับกล้วยไข่ GI ที่เราเพิ่มเติมขึ้นมานะคะเนื่องจากจังหวัดเราเป็นกล้วยไข่เราจดทะเบียนเป็นพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะคือ GI แล้วเนี่ยเราก็เลยจัดประกวดซะเลยนะคะเพื่อเป็นการร่วมที่จะให้ผู้ที่ปลูกกล้วยไข่อยู่แล้วเนี่ยเข้ามาสนใจในเรื่องของการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยไข่ของเขาให้เป็นกล้วยไข่ GI ก็เลยมีการประกวดขึ้นมานะคะซึ่งปีนี้ก็ได้รับความสนใจมีเกษตรกรเข้าส่งกล้วยไข่เข้ามาร่วมประกวดก็เยอะอยู่นะคะไปร่วมชมกันได้และอีกหนึ่งการประกวดคุณลลิตเขามีการประกวดกวนกยาศาสตร์ด้วยแต่ไม่ใช่กวนธรรมดาเขากวนแบบลีลาด้วยใช่ไหมคะก็จะมี2ประเภทด้วยกันประเภทรสชาตินะคะกวนกยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีรสชาติที่อร่อยก็จะมีหลักเกณฑ์ของเขาอยู่จะต้องอร่อยคุณภาพเป็นยังไงความหวานเป็นยังไงอันดับที่2อันนี้ได้รับความนิยมมากและได้รับความสนใจจากผู้ที่มาเที่ยวก็คือประเภทลีลาลีลาคือลีลาเขาแซ่บมากลีลาแซ่บค่ะก็ต้องจะแซ่บยังไงก็ต้องไปลองดูนะคะเพราะว่าเริ่มตั้งแต่การแต่งกายแต่งหน้าแต่งผมอันนี้จัดเต็มแล้วในการกวนไปก็อาจจะมีการเต้นไปลำไปอันนี้ก็อยู่ที่ลีลาของแต่ละอำเภอที่ส่งเข้ามาประกวดต้องไปดูกันแล้วปีนี้ตลาดย้อนยุคมีไหมคะคุณลลิตที่นี่มีตลาดย้อนยุคค่ะตลาดย้อนยุคก็มีอยู่ค่ะก็จะจัดอยู่ในโซนตลาดย้อนยุคซึ่งในตลาดย้อนยุคเนี่ยก็จะอยู่ในโซนของอาหารนะคะถ้าเกิดท่านนักท่องเที่ยวได้เข้ามาอยู่ในโซนของอาหารก็จะเป็นตลาดย้อนยุคที่มีทั้งขนมมีทั้งอาหารซึ่งอาหารเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่หาทานไม่ได้ในช่วงเวลาปกตินะคะก็จะเป็นอาหารที่อาจจะทำเป็นสินค้าอาหารโบราณแกงขี้เหล็กใช่ไหมคะค่ะหรือมัสมั่นกล้วยไข่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ห้ามพลาดมัสมั่นกล้วยไข่อร่อยมากซึ่งโดยปกติก็จะหาทานยากอยู่แล้วค่ะแต่เราพยายามที่จะอนุรักษ์เอาไว้หม้อแกงกล้วยไข่ก็มีหม้อแกงกล้วยไข่ก็มีค่ะหม้อแกงขนมที่ทำจากกล้วยไข่ก็มีเยอะใช่ค่ะอันนี้ต้องไปหาทานได้ในงานซึ่งต้องเรียนว่าในช่วงเวลาปกติที่เราไม่ได้จัดงานเนี่ยก็จะหาทานยากสักหน่อยนึงใช่แต่ว่าในการจัดงานในครั้งนี้เรามีความตั้งใจที่อยากที่จะอนุรักษ์แล้วก็ให้ผู้ที่เขาเป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วเนี่ยเขาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขานะคะรวมถึงผู้ที่ทำเดิมอยู่แล้วเนี่ยอยากให้เขามาฟื้นฟูแล้วกลับขึ้นมาอนุรักษ์ขึ้นมาค่ะนี่ฮะพูดถึงสินค้าเอาของที่มาโชว์ในรายการวันนี้บ้างเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านรองบอกว่าในงานเนี่ยจะมีของพวกนี้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างไหมฮะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มจากทางนี้ก่อนไหมคุณลลิตเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะคะเริ่มจากกล้วยหรือว่ากยาศาสตร์ก่อนนี้ท่านรองต้องกล้วยก่อนเลยค่ะกล้วยก่อนเลยค่ะกล้วยนี่ก็เนี่ยอย่างที่นำเรียนไปนะคะว่ากล้วยไข่กำแพงเพชรเป็นสินค้า GI คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็จะเป็น GI เดียวของจังหวัดกำแพงเพชรของเราเนี่ยค่ะผลก็จะมีลักษณะที่ผลไม่ใหญ่มากกำลังพอดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่บอกนะคะว่าจะต้องตกกระเพราะว่าตกกระคือค่าความหวานของเขายิ่งตกกระเท่าไหร่ยิ่งหวานยิ่งหวานเท่านั้นยิ่งอร่อยเท่านั้นอันนี้ไม่ได้เป็นเชื้อรานะคะเดี๋ยวบางท่านมาเห็นว่าอุ้ยผลไม่สวยแล้วเป็นเชื้อราหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เลยนะคะถ้าปอกมาข้างในก็จะเป็นเดี๋ยวเราปอกให้คุณผู้ชมได้เห็นสดๆในรายการของเราเลยคุณผู้ชมคะนี่นะอันนี้เป็นลูกที่ท่านช่วยกันได้ค่ะท่านรองอันนี้สีก็จะเป็นสีน้ำผึ้งเลยนะคะนี่คุณผู้ชมดูเป็นน้ำผึ้งเลยนะคะเดี๋ยวขอเสียสละทานให้นะคะท่านรองค่ะยินดีเลยค่ะเพื่อคุณผู้ชมจริงๆค่ะได้ค่ะยินดีเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมว่าตกกะและไม่มีเชื้อราด้านในแล้วคุณผู้ชมดูความสีละมุนของเขาสีเหลืองละมุนเป็นคัสตาร์ดเลยและทานกล้วยไข่ที่อื่นจะมีความแฉะความแย่ใช่ไหมคะแต่กล้วยไข่ที่นี่มีความแห้งหอมและหวานค่ะทานโชว์เลยค่ะข้างในจะได้เห็นว่าสีเป็นสีน้ำผึ้งยังไงค่ะ
ดูดูความน้ำผึ้งเป็นไงครับรสชาติของเขาเขาหวานอร่อยมากอร่อยใช่ไหมคะที่ไหนก็เหมือนที่นี่ที่นี่ที่นี่เท่านั้นกับกล้วยไข่ถ้าจะให้ดีนะคะต้องทานคู่กับกายศาสตร์ด้วยนะคะซึ่งกายศาสตร์เนี่ยเราก็พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็จะเป็นการกวนกายศาสตร์แล้วก็ขายกันเป็นครึ่งกิโลเป็นกิโลอย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็ทำแพ็กเกจจิ้งนะคะซึ่งจะเป็นคล้ายๆสแน็คนะสามารถเนี่ยทานได้เลยเราทานได้พอดีคำพกในเครื่องได้คุณผู้ชมไปต่างประเทศได้ไปต่างประเทศได้เลยอันนี้คุณลิศมาแล้วคุณลิศชิมหน่อยไหมน่าสนใจฮะอันนี้น่าสนใจเอาให้น้องชายแกะให้น้องชายน้องอ้อมกันหน่อยค่ะลองแกะดูสักหน่อยคุณลิศแกะเลยกายศาสตร์หน่อยมีหลายสีหลากสีสันมากเลยอันนี้แตกต่างกันยังไงอันนี้ก็เป็นการพัฒนามาเรื่อยๆของกลุ่มแม่บ้านนะคะที่ทำกายศาสตร์ก็จะอันนี้ก็จะเป็นรสใบเตยอันนี้ก็จะเป็นรสดั้งเดิมค่ะอันนี้ก็จะใส่ผสมงาดำอันนี้ก็จะเอาใจกลุ่มลูกค้าที่มีหลากหลายสายสุขภาพก็ชอบสายสุขภาพก็ชอบค่ะอันนี้หลากหลายอยู่ที่ว่าท่านใดจะชอบแบบไหนคุณลลิตแกะเสร็จแล้วลองหน่อยค่ะลองชิมดูนะคะดูสิเป็นสแน็คบาร์แล้วก็คือโปรตีนสูงนะมีถั่วมีงามีข้าวพองนะแล้วเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของชาวกำแพงเท่านั้นเป็นไรเงินอร่อยไหมแล้วกินคำเดียวไม่เคยพอหวานมันถ้าทานคู่กับอันนี้นะจะเลิศกว่านี้เสียดายเสียดายว่าผมแพ้กล้วยโอ้โหกินกล้วยด้วยนะดีละคุณจะได้ไม่ต้องแย่งดิฉันทานกล้วยทานแต่กายศาสตร์ไปได้ค่ะกล้วยกายศาสตร์ไปแล้วเราไปกันต่อค่ะท่านรองค่ะมีอะไรอีกคะอันนี้ก็จะเป็นนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวไม่พูดถึงไม่ได้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยอันนี้จะรู้จักกันไปทั่วโลกเลยนะคะอันนี้เฉาก๊วยชากังลาวซึ่งเฉาก๊วยเนี่ยไม่ได้ทานแล้วอร่อยอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นกึ่งสมุนไพรด้วยดีต่อสุขภาพดีต่อสุขภาพอันนี้ทานแล้วลดความดันทานแล้วลดความดันอันนี้ไม่ได้ใช้น้ำตาลนะคะไม่ใช้ย่าหวานนะคะที่ทานแล้วก็ดีต่อสุขภาพลดความดันได้แล้วก็ดับร้อนดับกระหายได้โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนถ้าทานสินค้าตัวนี้นะคะหน้าร้อนเนี่ยเราจะกระหายน้ำถ้าทานอันเนี้ยจะช่วยได้เยอะเลยใครเป็นร้อนในเฉาก๊วยช่วยคุณได้โดยเฉพาะเฉาก๊วยชากังลาวและปัจจุบันเขาไม่ได้มีเพียงเฉาก๊วยเป็นแบบนี้อย่างเดียวเขามีแบบชงชาดื่มด้วยชงชาอันนี้อาจจะไม่สะดวกที่จะทานแบบนี้นะคะอันนี้อาจจะต้องใช้น้ำแข็งหรืออะไรหน่อยไม่สะดวกอันนี้ก็จะเป็นสายสุขภาพอีกเหมือนกันเราพัฒนามาเป็นผงคล้ายๆชาค่ะเป็นผงสามารถชงดื่มได้เลยอันนี้ไม่หวานมากนะคะอันนี้จะนิดเดียวมีความเป็นสมุนไพรแล้วก็ชงดื่มดับกระหายได้อันนี้สำหรับทานร้อนนะคะอันนี้เราแปรรูปมาเพื่อที่จะสะดวกส่งไปจีนนี่คนจีนชอบมากเลยนะคะชอบมากค่ะอันนี้ถ้าท่านไปที่ไหนนะคะสินค้าตัวนี้อาจจะเราทำมาหลายปีแล้วแต่อาจจะยังไม่ดังเท่าตัวนี้ตัวนี้นี่ถ้าไปจอดเขาติดลมบนไปแล้วที่ปั๊มไหนก็จะเจอแล้วก็ได้ยินเสียงเจ้าของแบรนด์โดยตรงเขาบันทึกเทปไว้เฉาก๊วยชากังลาวใครยังไม่เคยเห็นต้นมาทานได้เฉาก๊วยชากังลาวจำได้คุณผู้ชมต่อไปด้านหน้าค่ะท่านรองค่ะมีข้าวสินค้าที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้นั่นคือข้าวมันอ้อยของกำแพงเพชรต้องบอกเลยว่าเป็นอันนี้จะเป็นข้าวกล้องนะคะอันนี้ข้าวกล้องทับทิมชุมแพอันนี้เป็นกลุ่มวิสาหกิจนาแปลงใหญ่ที่เขารวมกลุ่มกันอันนี้เป็นสินค้าที่ขายดีมากของจังหวัดกำแพงเพชรของเราเขาแปรรูปนะคะนอกจากเป็นข้าวเนี่ยเขายังแปรรูปปัจจุบันนี้นะคะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเป็นแคปซูลเป็นอาหารเสริมใช่อาหารเสริมที่ทานแล้วจะทำให้หลับดีหลับสบายอันนี้จะเป็นมาจากข้าวตัวนี้ต้องอุดหนุนกับทีมจุมแพอันนี้ต้องลองอีกแล้วค่ะต้องลองค่ะนอกจากข้าวกล้องนะคะด้านขวามือคุณลลิตค่ะเป็นสินค้าที่ทำมาจากกล้วยนะคะสาวๆชอบแน่นอนไม่ว่าจะเป็นครีมโลชั่นทามือหรือว่าจะเป็นลิปแพคเกจจิ้งฮะเป็นกล้วยอันนี้เป็นอะไรคะโลชั่นอันนี้จะเป็นโลชั่นค่ะอันนี้แพคเกจจิ้งก็จะสวยมากนะคะอันนี้แพคเกจจิ้งนี่ทางพญาไพซึ่งคุณลลิสาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของแบรนด์นี้ก็พยายามกันมาตั้งแต่แรกนะคะในการที่ตั้งแต่เราเริ่มเนี่ยแพคเกจจิ้งก็ยังไม่ได้มีความน่าสนใจก็พยายามที่จะทำและพัฒนากันร่วมกันนะคะในส่วนของจังหวัดกำแพงเพชรเองก็เข้าไปส่งเสริมโดยกรมการพัฒนาชุมชนรวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเนี่ยเราก็ช่วยกันจนวันนี้เราพัฒนามาเป็นแพ็กเกจจิ้งได้แบบนี้น่ารักมากและตัวด้านในไม่ต้องพูดถึงนะคะในส่วนของที่เป็นโลชั่นเนี่ยนะคะโลชั่นเนี่ยอันนี้ทำจากเปลือกกล้วยไข่เปลือกเขาก็ไม่ทิ้งเปลือกกล้วยไข่ค่ะซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะโดยเฉพาะตัวนี้อันนี้เป็นอะไรคะตัวนี้จะเป็นเซรั่มเซรั่มจะมีสารที่ต้านอนุมูลอิสระที่เราทาแล้วเนี่ย
จะทำให้ไปควบคุมการผลิตเม็ดสีไม่ให้เกิดจุดด่างดำหรือการเป็นฝ้าแล้วก็ต้านแก่ด้วยใช่ค่ะอันนี้นำเสนอเลยนะคะนะคะแพ็กเกจจิ้งก็สวยงามด้วยราคาก็ไม่แพงอ๋ออุดหนุนกันได้นะคะและที่สำคัญคือทำมาจากกล้วยว่าดีแล้วนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ก็ต้องดีเหมือนกันนะคะจากเปลือกกล้วยไข่เลยนะคะสกัดมาแล้วมีความหอมเป็นธรรมชาติด้วยแค่พูดดิฉันก็อยากลองแล้วนะคะแล้วก็เรามีสินค้าเบญจรงค์ด้วยใช่ไหมคะท่านรองคะเบญจรงค์นี่ก็เป็นของกลุ่มโอท็อป5ดาวเหมือนกันนะคะที่ทำที่จังหวัดกำแพงเพชรของเราอันนี้ก็สามารถที่จะมีหลายไซส์หลายขนาดมีแต่ไซส์เล็กไปจนขนาดใหญ่สามารถที่จะซื้ออุดหนุนไปเป็นของที่ลึกของฝากของให้กับกลุ่มหลายๆกลุ่มที่เราอยากที่จะให้นะคะคือสวยเอาไปให้ใครก็ต้องสวยค่ะอันนี้วิจิตรมากนะคะลวดลายนี่วิจิตรทำมือเป็นงานทำมือเองของและอย่างนึงคุณลลิตข้างคุณเป็นภาพของในหลวงรัชกาลที่9สวยมากอันนี้คืออะไรคะท่านรองคะอันนี้ก็เป็นงานฝีมืออีกค่ะทำแกะสลักเป็นงานแกะสลักจากหนังนะคะอันนี้ตัวดิฉันเองก็ใช้บริการอยู่บ่อยๆเพราะว่ากลุ่มนี้นอกจากเขาจะแกะสลักเขาทำได้หลายรูปแบบหลายลวดลายจะเป็นแล้วแต่ออเดอร์มาเลยนะคะสามารถทำได้ก็เป็นกลุ่มที่เป็นสินค้า5ดาวอีกกลุ่มนึงที่ได้รับความนิยมสูงมากนะคะอันนี้งานทำมือนะคะแกะจากหนังสัตว์ราคาก็ไม่แพงด้วยงานแกะจากหนังสัตว์แล้วตรงนี้ค่ะนี่เป็นงานแกะจากอะไรคะอันนี้จากก็จะเป็นหินอ่อนหินอ่อนของอำเภอพันกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะคะอันนี้เราก็แปรรูปหลากหลายนะคะก็จะเป็นงาช้างเป็นที่ตั้งโทรศัพท์เป็นแมวเป็นกระต่ายเป็นหลายอย่างเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นนะคะเป็นกระต่ายอันนี้มีแห่งเดียวในประเทศไทยคือหินอ่อนสีชมพูแห่งเดียวในประเทศไทยอันนี้เราก็กำลังเป็นสินค้าอีกตัวนึงที่กำลังพยายามจะผลักดันให้เป็นสินค้า GIชิ้นที่2ของกำแพงเพชรต้องอุดหนุนสินค้ายังหมดเพียงเท่านี้ด้านข้างของเราค่ะความสวยความงามยังมีคุณลลิตดูซิว่าชอบผืนไหนอันนี้ดูแบบก่อนเลยถือว่าดูแพงดูแพงนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายพระราชทานนะคะเป็นลายพระราชทานซึ่งมี4ลายด้วยกันที่พระองค์หญิงได้พระราชทานมาอันนี้ก็เป็นฝีมือของกลุ่มทอผ้าของจังหวัดกำแพงเพชรของเราอันนี้ก็สามารถที่จะทอออกมาได้สวยงามนะคะรู้สึกว่าผ้าใส่ง่ายสวมสบายไหมอันนี้เป็นผ้าไหมสวมใส่สบายค่ะอันนี้ก็เป็นไหมที่เลี้ยงเองในจังหวัดของเราด้วยเลี้ยงเองทอเองย้อมสีเองอันนี้ก็จะเป็นการย้อมสีธรรมชาติซึ่งเรากำลังรณรงค์และส่งเสริมพยายามที่จะให้ย้อมสีธรรมชาตินะคะเวลาสวมใส่ก็จะได้สบายะะแล้วสีไม่ได้มีเพียงแค่สีหรือคุณผู้ชมค่ะดูลายตรงนี้ดูสีตรงนี้คือสวยทุกสีมากเลยดิฉันชอบโทนแบบอะไรอย่างเงี้ยโทนแบบตุ่นตุ่นโทนเอิร์ดตุ่นตุ่นลักษณะค่ะเนี่ยเหมือนท่านรองใส่คุณผู้ชมดูใส่แล้วจะสวยแบบนี้อุดหนุนกันนะคะอันนี้เป็นผ้าไหมเหมือนกันผ้าไหมค่ะจะเป็นผ้าไหมผ้าฝ้ายก็มีนะคะแต่วันนี้นำผ้าไหมมาให้คุณผู้ชมไปดูในงานใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายประจำจังหวัดกำแพงเพชรของเราลายไหนขายดีสุดคะท่านทองขายดีสุดก็จะเป็นลายนี้ลายศิลาล้อมเพชรว้าวซึ่งเป็นลายศิลาล้อมเพชรเป็นลายประจำจังหวัดกำแพงเพชรของเราเลยค่ะค่ะซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดของกำแพงเพชรเราลายศิลาล้อมเพชรอันนี้ทำมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะคะแค่ในตลาดกลางก็ไม่พอขายไม่พอขายโดยเฉพาะผ้าฝ้ายค่ะอันนี้ราคาจะย่อมเยาลงมาหน่อยแต่ผ้าไหมก็อาจจะขายยากสักนิดนึงผืนนี้ก็น่าจะประมาณสัก 2,000 2,500 แต่เก็บให้ลูกให้หลานได้คือเก็บได้นานหลายปีได้นานหลายปีค่ะแล้วก็ผ้าไหมเนี่ยเป็นผ้าไหมเนี่ยเป็นผ้าที่10ปี20ปีก็ยังคงสภาพอยู่แบบนั้นนะคะถ้าเป็นผ้าไหมใส่สบายค่ะนะคะอ่ะนอกจากเขามีผ้าดีแล้วเขานำมานี่เลยทำเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าค่ะท่านลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการอีโคพริ้นท์ค่ะเป็นงานอีโคพริ้นท์ซึ่งเป็นงานทำมืออีกเช่นกันนะคะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะที่กลุ่มรวมกลุ่มกันแล้วก็นำใบไม้มาทำเป็นอีโคพริ้นท์ซึ่งเราก็ได้แปรรูปนะคะพยายามที่จะคิดว่าถ้าเป็นเสื้อผ้าอย่างเดียวก็ทำกันหลายกลุ่มหลายจังหวัดแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำเป็นอะไรที่ถูกใจถูกใจของกลุ่มแต่ละกลุ่มอันนี้ใช่อันนี้ใช้ง่ายถือง่ายอันนี้ถูกใจกับพวกกลุ่มวัยรุ่นด้วยนะคะก็จะมีอีกเยอะนะคะเป็นเนี่ยผ้าพันคออย่างนี้ก็มีผ้าพันคอแล้วผ้าพันคอของชมเนื้อนิ่มๆนิ่มค่ะแล้วเขาทำมาจากแบบดูเรารู้เลยว่ารักโลกและธรรมชาติมากๆอันนี้กระเป๋าใช่ไหมคะท่านรองคะขอเปิดดูหน่อยซิได้ค่ะหน้าตาเขาน่ารักอุ๊ย
นี่เป็นช้อปปิ้งแบ็กด้านในเวลาไปต่างประเทศคืออันเดียวอยู่เลยนะคะเอาไปใช้ที่ไหนรับรองคนก็ต้องมองว่า มาจากประเทศไหนประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรค่ะอันนี้ไม่ใช่กระเป๋าอย่างเดียวนะอันนี้ลองถ้าจะสังเกตดีๆตรงนี้ค่ะเป็นการปักปักของกลุ่มเมี่ยนกลุ่มพี่น้องพื้นที่สูงของเราเนี่ยเป็นการปักนะคะเป็นงานปักนะคะปักได้ละเอียดมากทีนี้ถ้าขายเป็นงานปักทั้งหมดเป็นผ้าทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะดูแบบไม่ถูกใจของกลุ่มบางกลุ่มแต่อย่างเงี้ยก็อาจจะถูกใจของกลุ่มที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มที่จะไปต่างประเทศแล้วสามารถเก็บกระเป๋าอย่างนี้ไว้เนี่ยมันก็จะง่ายห้อยกระเป๋าได้ไม่ต้องหายนี่ใช่ค่ะห้อยกระเป๋าหลักของเราไว้แล้วก็มีกระเป๋าลูกอีกหนึ่งใบไว้สิขอแต่ก็ยังคงอัตลักษณ์ไว้นิดนึงอย่างเงี้ยค่ะเป็นกลุ่มของพี่น้องชนเผ่าเผ่าเมี่ยนที่ปักแล้วก็นำมาตกแต่งนะคะชนเผ่าเมี่ยนที่คลองลานคุณผู้ชมไปเที่ยวกันได้ไปอุดหนุนสินค้ากันได้นะคะในช่วงสุดท้ายนี้ค่ะท่านรองค่ะให้ท่านรองนะคะเน้นย้ำกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกรอบนึงนะคะและก็เชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะให้ไปสัมผัสงานประเพณีดีๆของคนกำแพงเชิญค่ะค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะในวันที่25กันยายนถึงวันที่5ตุลาคม2567นี้นะคะพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชรของเรานะคะมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเยี่ยมชมเยี่ยมชิมอาหารอร่อยร่วมมาช้อปปิ้งสินค้าที่มาจากจังหวัดกำแพงเพชรของเราซึ่งเรามีสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่เราคัดสรรมาแล้วนะคะอยากที่จะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงรวมถึงจังหวัดกำแพงเพชรเองด้วยหรือพี่น้องที่อยู่ต่างชาติที่อยากจะเข้ามาสัมผัสบรรยากาศซึ่งตอนนี้อากาศก็ดีด้วยของจังหวัดกำแพงเพชรนอกจากสินค้าแล้วเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอีกเยอะมากน้ำตกคลองลานนะคะอันนี้ก็อยากเชิญชวนตอนนี้อากาศดีค่ะมาชมได้แล้วก็น้ำในน้ำตกคลองลานยังมีเยอะอยู่ก็เชิญให้มาเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรของเรานะคะรับรองว่าถ้าท่านมาแล้วท่านจะหลงรักจังหวัดกำแพงเพชรอย่างแน่นอนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะก็อย่าลืมไปกันนะคะวันที่25กันยายนนี้ต่อเนื่องกันไปจนถึงวันที่5ตุลาคมสินค้าดีๆทุกอำเภอรวมเอาไว้ที่นี่ที่เดียวคุณผู้ชมไม่ต้องเดินทางไปไกลบางคนอยากได้นะคะนี่สินค้าจากพานกระต่ายไม่ต้องเดินทางไปถึงพานกระต่ายค่ะที่งานนี้มีจำหน่ายให้ท่านนะคะของกินของอร่อยนะคะรสชาติดีมากๆของจังหวัดกำแพงเพชรก็รวบรวมเอาไว้ที่นี่ที่เดียวนะคะไปกันทุกวันดิฉันเชื่อเลยว่าคุณผู้ชมมีความสุขสนุกสนานทุกวันแน่นอนกับกิจกรรมดีๆกับงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2567ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะคะพร้อมทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรค่ะพร้อมด้วยทางด้านของพัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชรนะคะที่จัดเตรียมสินค้าดีๆมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้กันว่าจังหวัดกำแพงเพชรมีของดีมากมายและหลากหลายนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการห้องนั่งเล่าวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ